ว่านมแช่ฟรีซนะคะตู้เย็นประตูเดียวสามารถย้ายไปแช่ตู้ทึบได้ไหมคะแช่ฟรีซ1 สัปดาห์แล้วเพิ่งได้ตู้เย็นทึบมาตู้เย็นทึบหมายถึงตู้แช่ไอติมไหมนี้ใช่ไหมคะคือถ้าสมมติว่าเป็นตู้แช่ฟรีซนะคะแบบประตูเดียวจริงๆอะถ้าเป็นตู้เย็นที่เป็นตู้แช่ฟรีซนะคะของประตูเดียวจะเก็บนมได้2 อาทิตย์แต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้แช่อะไรเลยนะไม่ได้แช่อะไรเลยคือตู้นั้นค่ะคือสร้างมาเพื่อแช่นมแห้งเดียวเนี้ยค่ะอาจจะเก็บได้นานกว่านั้นถ้าสมมติว่าเราหาเคลื่อนย้ายนมนี้เอามาแช่ที่ตู้แช่ไอติมที่แบบติดลบองศาอะไรเงี้ยค่ะก็จะเก็บได้แต่ไม่สามารถเก็บได้ยันแบบ6 เดือนถึง 1 ปีนะก็แนะนำว่าให้ยึดอุปกรณ์ชิ้นแรกที่คุณแม่เก็บแช่เยอะตัวอย่างเช่นคุณแม่หาเก็บแช่ตู้เย็นแบบประตูเดียวแล้วเก็บมาประมาณ1 อาทิตย์แล้วแล้วเราเคลื่อนย้ายนมเนี้ยหามาที่ตู้แช่แบบไอติมเนี้ยค่ะอาจจะเก็บได้พอประมาณหนึ่งแต่จะไม่ได้ยาวนานจนถึง6 เดือนถึง 1 ปีเอาเป็นว่าคือรีบใช้นมนี้แล้วกันแล้วก็นมรอบหน้าที่ปั๊มได้ก็เอามาแช่นะคะที่ตู้แช่ไอติมแบบนี้แล้วกันโอเคไหมคะพอได้ไอเดียไหมคะ